สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องอลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบอนสีนะคะบอนสีเสือพรานนะคะเสือพรานเสือพรานนี่เขาจะมีความคล้ายกับนี่ค่ะทหารพรานนะคะทหารพรานกับเสือพรานเราจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยที่แตกต่างนะคะอันนี้ทหารพรานนะคะเพื่อนๆทหารพรานใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหูเขาจะไม่ยาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยหูเขาจะสั้นๆไม่ยาวมากแล้วก้านใบเขาจะเขียวนะคะก้านใบเขาจะเขียวนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงทหารพรานก่อนเนาะอันนี้เป็นทหารพรานนะคะทหารพรานของเราค่อนข้างจะมีหลายต้นนะคะแบ่งขายนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจทหารพรานของเราเรามีหลายต้นเราจะแบ่งขายด้วยนะคะใครสนใจก็ทักไอดีไลน์มาได้นะคะไอดีไลน์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ในคอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์ใครสนใจทักเข้ามาคุยกันได้ค่ะแคปรูปหน้าจอแล้วก็สนใจต้นไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้ค่ะอันนี้ต้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูทหารพรานก่อนนะคะเพื่อนๆทหารพรานใบจะเป็นแบบนี้นะคะใบจะเป็นลักษณะแบบนี้พอเวลาเขาแข็งแรงแล้วก็กัดสีสวยๆก็จะสีคล้ายๆกับเสือพรานเลยนะคะแต่ว่าเขามีความแตกต่างนะคะเดี๋ยวให้มาดูความแตกต่างระหว่างเสือพรานนะคะอันนี้เป็นเสือพรานค่ะนี่ค่ะเสือพรานจะเป็นใบแบบนี้นะคะหูจะยาวกว่านิดนึงหูจะยาวกว่าสะดือก็จะลึกกว่าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเสือพรานแล้วก้านเขาก็จะออกสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มกว่านะคะถ้าเป็นทหารพรานก็จะก้านเขียวแบบนี้นะคะทหารพรานก้านเขียวเพื่อนเพื่อนดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นทหารพรานนี่คือทหารพรานก้านเขียวถ้าดูใบนี่ก็จะแยกไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าสีเขาเวลากัดเต็มที่ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าก้านใบจะสีเขียวเห็นไหมคะถ้าทหารพรานก้านใบสีเขียวถ้าเสือพรานก้านใบจะออกน้ําตาลแบบนี้นะคะจะออกน้ําตาลประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูสองต้นนี่ค่ะสีเขียวอันนี้คือก้านใบนะคะก้านใบสีเขียวคือทหารพรานก้านใบสีน้ําตาลแบบนี้คือเสือพรานนะคะส่วนใบเขาก็เนี่ยค่ะนี่เทียบกัน2ใบติดๆกันเลยนะคะฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายของดิฉันนะคะคือทหารพรานฝั่งนี้คือเสือพรานนะคะนี่จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่เขาก็อยู่ในตระกูลบอนสีนะคะเมื่อก่อนบางคนก็จะบอกว่าเสือพรานนั้นอยู่ในตระกูลอยู่ในตระกูลอื่นนะคะแต่ไปศึกษาดูแล้วเขาอยู่ในสกุลนะคะสกุลเดียวกันนะคะคือบอนสีนะคะเขาเรียกบอนสีทหารพรานกับบอนสีเสือพรานนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมความแตกต่างของเขาแล้วก็บอนเสือพรานนี้เรามีแค่ต้นเดียวนะคะเราจะไม่ได้ขายนะคะบอนเสือพรานเก็บไว้ทําแม่พันธุ์ก่อนนะคะเสือพรานเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ก่อนส่วนทหารพรานนะคะเรามีเยอะมากเพื่อนๆทหารพรานคือทหารพรานก้านเขียวนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้ค่ะมีหลายต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นเลยนะทหารพรานของเรานะคะดูแค่ทหารพรานก่อนนะคะเพื่อนอันนี้ทหารพรานต้นที่1นะคะใครสนใจต้นนี้แคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะอันนี้ทหารพรานต้นที่2นะคะใครสนใจแคปหน้าจอเลยค่ะทหารพรานต้นที่2อันนี้ต้นที่3ใครสนใจต้นนี้ก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักมานะคะถามราคาอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ต้นที่4ต้นที่5ต้นที่6ต้นที่7ต้นที่8แคปหน้าจอเลยนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ทัก ID Line มาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะต้นที่9ทหารพรานทหารพรานต้นที่10ทหารพรานต้นที่11ทหารพรานต้นที่12
ทหารพรานต้นที่13ทหารพรานต้นที่14ทหารพรานต้นที่15ทหารพรานต้นที่16ทหารพรานต้นที่17ทหารพรานต้นที่18ต้นนี้เล็กมากเลยไม่ขายดีกว่านะประมาณนี้นะคะทหารพรานของเราไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วน่าจะมีเป็น20ต้นนะคะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะต้นนู้นด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูทางนี้นะคะเนี่ยค่ะ2ต้นนี้ด้วยนะคะใครสนใจแต่ต้นนี้เพิ่งเขาอยู่ในกระถางเล็กเพิ่งเอามาเปลี่ยนเนี่ยค่ะใครสนใจทักมาได้ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยที่แตกต่างระหว่างเสือพานนะคะอันนี้คือเสือพานแล้วก็อันนี้คือทหารพานนะคะนี่พาเพื่อนๆมาดูความแตกต่างเขาเนี่ยทหารพานเวลาใบเขาใหญ่นะคะเต็มที่ก็สวยเหมือนกันนะคะใบเขาแค่ว่าเขาแตกต่างตรงที่ก้านใบนะคะเพื่อนๆดูง่ายๆเลยคือดูก้านใบดีกว่าเนาะเพราะก้านใบเขาจะดูง่ายกว่าคือก้านใบสีเขียวกับก้านใบสีน้ำตาลสรุปนะคะคลิปนี้คือเสือพานก้านใบสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่คือเสือพานลายจะคล้ายๆกันนะคะนี่คือเสือพานแล้วก็นี่คือทหารพานทหารพานก้านจะเขียวแบบนี้นะคะพาเพื่อนๆมาชมทหารพานกับเสือพานที่บ้านเรานะคะแต่ส่วนเสือพานนี่ไม่ได้ขายนะคะเสือพานดิฉันมีแค่ต้นเดียวนะคะไม่ได้แบ่งขายเนาะขายแต่ทหารพานนะคะใครสนใจสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสอบถามราคาได้เพิ่มเติมค่ะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลที่ดิฉันพูดไปก็ได้มาจากเพื่อนๆใน Facebook นะคะความแตกต่างระหว่างเสือพานกับทหารพานนะคะจะถูกผิดอย่างไรก็ผู้รู้ที่เข้ามาชมก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะดิฉันยินดีรับฟังทุกคำติชมนะคะสามารถพูดคุยกันได้ค่ะดิฉันก็เป็นมือใหม่หัดเล่นบอล นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ